ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี15ข้อคิดคำคมเพื่อแรงบันดาลใจในการทำงานมาฝากกันครับในชีวิตคนทำงานย่อมต้องพบกับอุปสรรคในการทำงานเป็นเรื่องปกตินะครับในบางครั้งอาจทำให้เกิดความรู้สึกท้อหมดกำลังใจแต่ตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ย่อมมีหนทางเสมอข้อคิดคำคมเพื่อแรงบันดาลใจในการทำงานจาก15ประธานาธิบดีดังมาฝากหวังว่าจะช่วยสร้างกำลังใจให้คุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทันทีแต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ทันทีแคลวินคูลินถ้าสิ่งที่คุณทำสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันใหญ่ขึ้นเรียนรู้มากขึ้นทำมากขึ้นและเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นคุณคือผู้นำจอห์นควินซี่แอนด์มันการทำงานให้สำเร็จง่ายกว่าการอธิบายว่าทำไมคุณถึงทำมันไม่ได้มาร์ตินแวนบิวเลนถ้าคนหนึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้คนอื่นก็ควรจะลองเช่นกันจอห์นเอฟเคนเนดีความสำเร็จวัดที่การเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางดวายดีไฮซิมฮับซื่อสัตย์ทำงานหนักและกลับมากินข้าวเย็นให้ตรงเวลาเชอรันฟอร์ดถ้าคุณไต่มาถึงสุดปลายเชือกขมวดปมเชือกแล้วยึดให้มั่นเฟรงกินดีรูสเวลล์ฉันเดินช้าแต่ฉันไม่เคยเดินถอยหลังอับราฮัมลินคอล์นอันนี้ผมชอบนะถ้าคุณเดินถูกทางคุณจะอยากเดินต่อไปเรื่อยๆและในที่สุดคุณก็จะก้าวหน้าบารักโอบามานั่นเองครับเท่จริงถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้วทีโอดอร์ลูสเวลล์คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยทีโอดอร์ลูสเวลล์โอ้คนนี้หลายครั้งนะไม่มีอุปสรรคใดๆในใจของเราไม่มีกำแพงขวางกั้นจิตวิญญาณของเราไม่มีสิ่งใดกีดขวางการเติบโตของเรานอกจากตัวเราเองโลนันเลแกนสิ่งซึ่งเป็นของผู้ที่มัวแต่รออาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งไปถึงก่อนเหลือไว้อับราฮัมลินคอล์นอันนี้เหมือนงงนะสิ่งซึ่งเป็นของผู้ที่มัวแต่รออาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งไปถึงก่อนเหลือไว้อ่ะต่อไปดีกว่าการปฏิบัติตามฝ่ายเดียวคือคุกตารางของเสรีภาพและศัตรูของความเจริญจอห์นเอฟเคนเนดีข้ออะไรกันแล้วครับเนี่ยข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่15อุปสรรคที่ขัดขวางความรู้แจ้งของเราในวันพรุ่งนี้คือความลังเลในวันนี้ของเราแฟรงกินดีรูสเวลล์ครับนี้ก็ขอขอบคุณครับ